สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับคนทำหนังสือพระสมเด็จพระชุดเบญจภาคีพระรอดด้วยพระรอดอาจารย์อัครเดชกิตสนะดีลกถูกต้องครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นใครมาจากไหนคนในที่อ่านหนังสือเนี่ยจะรู้แต่คนอย่างที่ดูคลิปผมเนี่ยยังไม่รู้ครับอาจารย์มีผลงานหลายเล่มครับอาจารย์ทำหนังสืออะไรมาบ้างครับผมทำหนังสือพระรอดอยู่ 4-5 เล่มนะฮะเล่ม1 2 3 4อันนี้ครับหนังสือพระรอดทำมา 4-5 เล่มครับแล้วพอดีเจ้าของโรงพิมพ์มันเปลี่ยนนโยบายพอแล้วเสียชีวิตเจ้าของโรงพิมพ์ตายเปลี่ยนนโยบายขึ้นมาอันนี้ก็เป็นผลงานของอาจารย์เกี่ยวกับพระรอดเป็นพระรอดค้นคว้ามา40พิมพ์อันนี้ดวงกมลซื้อลิขสิทธิ์ไปพิมพ์นะอันนี้ดวงกมลซื้อลิขสิทธิ์อันนี้ขายดีไหมเนี่ยอันนี้ขายดีครับรู้สึกพิมพ์หลายครั้งแล้วเป็นหนังสือพระรอดที่ขึ้นชื่อว่าขายดีครับเป็นของสำนักพิมพ์ดวงกมลโอเคเป็นผลงานวิจัยของผมที่ทำขึ้นนะครับเพราะว่าการจะมีค้นคว้าพระรอด40พิมพ์เนี่ยเราต้องไปมีพระแล้วก็มาแยกว่าสมัยไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยอีกคลิปนึงนะครับผลงานการวิจัยเรื่องพระรอดโอเคอันนี้พระสมเด็จยังไงครับอาจารย์เล่มนี้สมเด็จนี่ไปทีนี้ไปเป็นครอบครัวโทนุกูลซึ่งมีเป็นรับมรดกเป็นพระสมเด็จครับนี้เป็นอาจารย์คนหนึ่งครับชื่ออาจารย์เยื้อนในสมัยก่อนในสมัยสงครามโลกเนี่ยครับก็เรียกว่าเยื้อนนี่คือเป็นหัวหน้าชุมอีกทีเข้าใจนะหัวหน้าชุมอีกทีนึงทีนี้เนี่ยพอเยื้อนนี่แกก็สะสมเยอะสมัยสงครามโลกเนี่ยมีความคิดว่าเวลาญี่ปุ่นลงแล้วทิ้งระเบิดเจดีใหญ่ที่บรรจุพระสมเด็จออกนะก็ต้องรีบออกเจดีขาวใหญ่ฮะตรงไหนปางใหญ่ปางใหญ่วัดระฆังวัดระฆังเจดีวัดระฆังอันใหญ่องค์ใหญ่ถูกต้องก็ขนออกมาขนมาทีนี้หัวหน้าก็ต้องได้มากกว่าเขาหัวหน้าก็ได้มากกว่าเขาความสำคัญเล่มนี้เดี๋ยวเราจะพูดต่างหากนะครับมันจะมีประวัตินิดนึงครับนะประวัตินี่นี่ผู้เยื้องคนนี้นะฮะคืออดีตเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดวัดระฆังไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเป็นวัดผมจำได้อยู่แถวอยุธยานะครับผมจำได้นะฮะได้ขนผ้าออกไปกลับขนผ้าออกไปนี่นะครับอันนี้คือเป็นลูกสมัยลูกหลานอันนี้เป็นครูเนี่ยครูครับโอเคครูจันดีจันดีนี่ที่ต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายนี่เอาลูกมาอันนี้ต้องมีการทำต่อสู้นะครับผมและนี่พระที่ใช้ว่าเขาได้ฉายานามว่าครูจันดีหลังเหนียวครูจันดีไม่ออกโอเคครับนี่คือพระคู่กายเขาครับพระรอดก็ไปนี่นะครับนี่คือลูกหลานเขานี่คืออาจารย์นิรันดรครับเนี่ยนี่ที่ผมที่ทำหนังสือร่วมกันทำหนังสือเล่มนี้ร่วมกันคือเขาเป็นวัตถุแล้วเราก็เป็นคนหาข้อมูลหาข้อมูลนะครับก็ทำอย่างนี้แล้วก็ร่วมกับดร.ทัศนนท์อีกคนหนึ่งแล้วผมก็เป็นคนบัญญัติว่าพระแท้เนี่ยมันต้องมีมุมมองไหนบ้างเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะทำให้ละเอียดอีกนิดหนึ่งว่าพระแท้ต้องมีมุมมองอะไรบ้างนี่เกินๆนะครับผมอันนี้เกินนี้อาจารย์ได้ไปเจอกับหน้าห้องของตียมวายอ้าวครับหน้าห้องตียมวายนายทหารนายทหารของหน้าห้องกับตียมวายอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับครับอันนี้เดี๋ยวจะคลิกไปไหนครับเดี๋ยวขอไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตรงนี้มันนี่ครับนี่ครับนี่นะครับคือจ่าคนนี้แหละจ่าปกครองจ่าปกครองนี่เขาเป็นทศต้นห้องของตียมพวายตียมหรือพันเอกประจนครับกิตติประวัตินะฮะแล้วก็ครับสามคนอันนี้อาจารย์จิ้มกันภัยอยู่วัดดงมูลเหล็กธนบุรีสามคนนี่เขาจะไปหาพระสมัยก่อนเป็นสนามหลวงไม่มีจตุจักรครับพอได้พระเรียบร้อยสามคนสั่งหาแต่ว่าอาจารย์จิ้มกันภัยเป็นคนเช็คพลานุภาพให้ครับเก็บกับพลังครับพอไปถึงวัดก็ทุกคนก็มาแลกพระกันครับหลังจากอาจารย์จิ้มหมอแล้วคือเสียชีวิตไปเนี่ยนะก็ไปตามว่าพระที่แลกกับตียมวามีกี่องค์นะครับปรากฏมี4องค์นะครับแล้วเราก็ได้มา3องค์และอีกองค์ก็ยังอยู่ที่จ่าปกครองเนี่ยจ่าปกครองนี่อันนี้ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่อันนี้ทำไมเดี๋ยวต้องอันนี้หน้าห้องตียมพวายทศเป็นคนดูพระให้เขาด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสขึ้นไปเชียงใหม่เดี๋ยวผมจะไปทำเรื่องให้อายุ85ปีแล้วครับครับ85ปีแล้วก็ครับเดี๋ยวนะแป๊บ
พระตะกี้เราพูดถึงพระสี่องค์นะพระสี่องค์เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวตรงพระสี่องค์เดี๋ยวค่อยนั่นก็ได้ครับไม่จะได้ต่อเนื่องนี้ไหมเดี๋ยวเราจะคุยหน้าห้องอีกเรื่องของซีแพมไวกับหนังสือเล่มนี้อีกเที่ยวนึงครับอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยทำหนังสือเนี่ยค้นคว้านานไหมกว่าจะทำหนังสือออกมาแต่ละเล่มโอ้แต่ละเล่มสมมุติว่าพระรอดเนี่ยผมใช้เวลาเกือบ25ปีนะครับในการที่ว่าไปสนองความต้องการของพยานชุมพลครับพยานชุมชนนี่เป็นอดีตเจ้าวาดที่เสียชีวิตไปแล้วครับเจ้าวาดวัดท่านบอกว่าพระรอดเนี่ยมีทั้งหมด40กว่าพิมพ์ครับทีนี้ผมก็ได้แยกมาอย่างสมมุติว่าผมแยกมาพิมพ์เล็กเนี่ยมีทั้งเกือบ10บล็อกครับอย่างพิมพ์เครื่องราชคือพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้นะที่เคยลงเนี่ยพิมพ์เครื่องราชก็หมายความไม่เนาจะมีตาสัญลักษณ์เป็นรูปช้างครับแล้วก็อันนี้นะครับมีทั้ง10กว่าบล็อกครับ10กว่าบล็อกครับมันก็เป็นทลาย20เลยเห็นไหมเห็นใจว่าพิมพ์เล็กพิมพ์กลางอีกเหรอแสดงว่าคำพูดของท่านเจ้าวาดนั้นเป็นความจริงแต่จริงๆแล้วเท่าที่ผมไปค้นคว้าวิจัยเนี่ยพระรอดมันจะมีอยู่3กลุ่มครับกลุ่มชาวบ้านแล้วก็กลุ่มขุดกลุ่มขุดนี่ไม่ใช่ชาวบ้านชาวบ้านนี่จะได้น้อยมากครับคือกลุ่มที่ทำถนนน่ะโยธาครับโยธาของลำพูนเนี่ยเขาพอดีเป็นลูกศิษย์นะเขาไปขุดถนนเขาก็เจอเพราะว่าพระรอดเนี่ยอยู่รวมกันเป็นพอตเนี่ยเป็นหม้อเป็นหม้อเป็นหม้อทีมก็ได้มาเป็นหม้อครับแล้วก็มาแยกพิมพ์ว่าพิมพ์อะไรนะถึงมีความรู้ถึงมาแยกแยะพระรอดมีไม่น้อยมีเยอะครับทุกวัดครับผมบอกเลยไม่ใช่ว่าทุกวัดโยนไปให้วัดมหาวันไม่ใช่ทุกวัดโบราณเก่าๆเก่าสี่มุมเมืองนั่นสำคัญครับมีวัดพระยืนเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องหนังสือพระรอดของอาจารย์ที่วิจัยออกมาล้วนๆอีกเล่มหนึ่งต่างหากเลยนะครับอันนี้อาจารย์ได้ข่าวว่าเท่าฟิตทำนิตยสารด้วยครับนี่นะครับยุค 4G นี่สารเจ๊งกันหมดอาจารย์ก็ต้องปิดเหมือนกันปิดทำมากี่ปีอาจารย์ก่อนที่จะปิดก่อนจะปิดสิถ้าว่าทำก่อนจะปิดออกมากี่เล่มทำมากี่ปีผมทำมาสี่ห้าเล่มนะสี่ห้าเล่มเล่มนี้มันแสนเนี่ยนะแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแล้วก็ไปให้บริษัทอะไรเพนบุญจัดจำหน่ายครับแต่ปรากฏว่าเขาเอาผลงานไปวางแล้วก็ไปซ้อนๆกันแล้วงานเราจะได้ขายได้ยังไงครับแล้ววิโรจน์จะทำบุญพระเครื่องครับรู้จักกันครับอันนี้แล้วผมก็เลยหนังสือก็มีเนื้อหาสาระดีก็เป็นวิชาการหมดนะฮะเนี่ยอย่างนี้อาจารย์ของอาจารย์หนังสืออาจารย์นี่ก็จะทำเป็นเชิงวิชาการวิชาการครับเพื่อให้คนได้อ่านได้รู้กันครับไม่ได้โชว์พระอย่างเดียวพระที่เราลงมันก็เป็นพระที่ผ่านการเช็คจากพวกเราแล้วครับผมคือในสโลแกนของเรานี่มันก็ยังบอกว่าแท้ต้องมีพลานุภาพไปอย่างนั้นแพ้ต้องมีพลังไม่อย่างนั้นมันไปถึงต่างประเทศไม่ได้ครับนะครับแต่มันนี่มันก็เป็นความคิดนะครับครับที่ว่าอันนี้เริ่มสร้างสรรค์ครับอันนี้มือตีนี้ก็เป็นอดีตไปเนาะอันนี้ก็เป็นอดีตเหมือนกันครับเหมือนกันฮะอันนี้พระรอดอันนี้พยายามอยากจะให้คนเนี่ยสนใจพระรอดเพราะว่าทางเหนือเนี่ยคนที่มีความรู้พระรอดมีน้อยมากครับลงพระรอดชลีคูดยุนสือนี่ก็เคยไปด้วยกันครับแล้วก็มีคนที่ทำพระปองเราก็รู้จักฮึปองเป็นมือไหมจ๊ะอยู่ลำปางอ้าวตัวนี้มันเล่นพระปองเหมือนของแท้นี่คนลำปางฝีมือทำผ้าแก้วมาขายได้เขาอยู่ลำปางไม่ใช่คนลำปางเขาอยู่ลำปางคนทำแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้อายุมากไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ทราบงานฝีมือไหมงานพระราชฝีมือก็ลูกชายเข้ามาสารภาพผมว่าเอาวุ้นไปถอดอะแล้วก็เขาถอดด้วยวุ้นเหรอถอดในวุ้นสมัยก่อนมันมีซิลิโคนเนี่ยใช่ไหมถอดด้วยวุ้นแล้วก็ถ้าพระที่มีฝีมือเนี่ยเราสังเกตว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคมเกินจริงนะฮะอย่างสมมุติเส้นน้ำตกตรงเนี้ยคุณจะต้องให้มันตรงมันไม่ตรงฮะถ้าเป็นของจริงเขาจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เส้นนี้ตรงอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ครับเพราะเขาอยู่ในดินนานครับตั้ง700ปีหรือ 1,300 ปีเนี่ยเขาก็แบ่งเขาบินไปเนี่ยตามธรรมชาติของเขาครับแล้วอุณโลมเนี่ยเขาต้องมีอุณโลมแล้วก็พระรอดนี่ถ้าเราเป็นพระจริงๆเนี่ยดูเฉพาะหน้าก็จบแล้วครับครับเขาชอบมีตาเห็นไหมสูงต่ำเหมือนกันข้างนึงจมูกบานออกไปปากกว้างต้องเป็นศิลปะเขมรยิ่งลึกเข้าไปอีกนะครับยุคแรกๆนี่เป็นศิลปะเขมรส่วนยุคหลังๆนี่ผมไม่เข้าใจว่าพระราชองค์เล็กกับบางเนี่ยเป็นพระราชทั่วไปนะผมไม่วิจารณ์แต่บางคนเนี่ยก็อันนี้หนังสือพระราชก็ปิดไปแล้วเหมือนกันปิดใช่ครับมัน
จ้าของตายมันก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนโยบายจริงๆมันต้องทำโอเคครับหนังสือพระรอดโอ้สมัยก่อนนี่มันทำงานยากมันไม่มีเครื่องไม่มี YouTube ไม่มี Facebook ไม่มีอะไรสักอย่างครับผมทำแบบว่าสมมุติอาจารย์ขเดชมาแล้วจะประชุมเชิงวิชาการเรื่องของพระเบญจภาคีที่รัตนโกสินทร์โอ้โหมันต้องปากต่อปากต้องออกหนังสือออกหนังสือจดหมายเชิญครับส่งจดหมายนะคุณวายก็บางทีปากต่อปากเลยล่ะทีนี้มันไปเสียจังหวะตอนที่น้ำท่วมสมัยนายกยิ่งลักษณ์มันก็เสียสะดุดอ่ะสมมติเราเลื่อนเดือนธันวาก็ไปมกราอ่ะมกราน้ำท่วมก็ต่อไปอีกครับมันก็ไม่ได้ละครับเดี๋ยวที่มาสมัยนี้มันก็ดีขึ้นเพราะว่ามีการเผยแพร่ง่ายขึ้นอย่างดีขึ้นแต่เราก็ยังไม่ได้ทำตรงนั้นเพราะว่าก็ตอนนี้ก็มีเชิญไปประกวดรางวัลที่นู่นที่ก็โอเคเราก็ให้เกียรติเขานะไปอาจารย์รูปแบบของหนังสือเนี่ยอาจารย์เอาพระของใครมาลงอันนี้เป็นพระของพระส่วนใหญ่หนังสือที่อาจารย์มาลงเป็นใครของใครพระอะไรสมเด็จสมเด็จสมเด็จก่อนสมเด็จสมเด็จส่วนมากเป็นคุณพ่อผมแล้วก็ของอาจารย์นิรันดรส่วนหนึ่งอาจารย์นิรันดรที่เป็นทายาทของหลวงปู่เยื้อนแล้วพูดชัดเจนอันนี้มีพระมากแล้วก็ของคุณพ่อผมคุณพ่อผมเป็นที่ดินจังหวัดครั้งหนึ่งเคยมาเป็นเขาเรียกผู้ช่วยที่ดินแฟลกทะเบียนเนี่ยทีนี้ใครจะมาเอาโฉนดให้มันไวขึ้นยังไงก็สมัยนั้นมาฝากพามาฝากสมัยนั้นสมเด็จก็ไม่มีราคาเหมือนเท่าปัจจุบันในอย่างพ่อผมนี่ก่อนที่จะเป็นทหารเรือนี่ท่านเข้ามาเรียนพักสองพักไม่มีต้องไปพักวันละครั้งท่านประทับใจมากบอกว่าเวลาไปกับหลวงพ่อครับพ่อผมหน้าตาดีนี่แล้วก็ไปแล้วก็หลวงพ่อก็โปรดปรานครับนี่ท่านยังคุยว่าเวลาพระท่านฉันเสร็จเนี่ยตอนลูกศิษย์ใช่ไหมล่ะมันก็แย่งกันบางทีก็ต่อยกันว่าไงนะอันนี้เป็นต้นทีนี้หลังจากที่ท่านได้อยู่วัดระฆังมาแล้วก็มีการสมัยก่อนประกาศสอบครับท่านก็ไปสอบบรรจุทหารเรือครับไปลบไปรับเรือลบที่ญี่ปุ่นครับอันนี้กลับมาประมาณเรือมันไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีไทม์ก็เรือก็จะอับปางพ่อก็เอาพระสมเด็จนะอนุโมทนาสาธุว่าขอช่วยลูกปลอดภัยคุณพ่อก็กลับมาเรียบร้อยแล้วรับเรือลบมาเรือลบที่ไปสร้างที่ญี่ปุ่นนี่คือคุณพ่อเพราะฉะนั้นผมก็มีพระจำนวนหนึ่งนะครับที่ของคุณพ่ออาจารย์ได้ศึกษาในคุมพระสมเด็จเนี่ยอาจารย์เชื่อว่ามีเป็นล้านไหมอ๋อมันแน่นอนครับทั้งเหตุผลไหนที่อาจารย์ถึงเชื่อว่าเหตุผลคือหมายความว่าจากที่ผมค้นคว้าบนคดีก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยวันละครั้งท่านจะเห็นเจดีย์ใหญ่นะเจดีย์ใหญ่วัดระฆังที่ยังอยู่นะที่ยังอยู่เป็นเขาเรียกว่าพยานวัตถุครับผมอีกประการหนึ่งก็คือวัดอินก็มีวัดอินก็มีเจดีย์ใหญ่ครับทีนี้สาเหตุที่พระนี่ออกมาเพราะอะไรครับเนื่องจากว่าสงครามโลกครั้งที่2ครับญี่ปุ่นได้ระเบิดมาทิ้งปุ๊มๆๆๆทุกคนกลัวครับอันนี้กลัวว่าสมเด็จเนี่ยจะถูกทําลายพระจะเสียหายจากการก็เอาออกมาครับหลังจากที่หลวงพ่อเยื้อนออกมาแล้วก็ยังมีส่วนมากข้าราชการผู้ใหญ่ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเจ้าใหญ่นายโตครับก็ออกมาโผล่ออกมาผลสุดท้ายเป็นความแตกตอนน้ำท่วมยิงแล้วคนเอาออกมาเยอะครับคือเจ้าขุนมูลนายคนนั้นอายุมากตายแล้วก็พวกภรรยาหรือลูกหรือคนใช้ก็ออกมาขายทีนี้ไอ้พวกนี้ก็เห็นพระเยอะตกใจอ้าวกลัวเฮ้ยพระนี่มันใช่ไหมไม่ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์เป็นพิมพ์ช่างหลวงหมดครับนะครับพิมพ์ช่างหลวงหมดเนี่ยเดี๋ยวความเก่านี่มันดูง่ายๆโอเคอาจารย์ตอนที่เอาพระออกจากเจดีย์เนี่ยเอาออกเป็นลำเรือหรือเป็นล้านโอ้โหเป็นลำเรือสมัยก่อนเกวียนเป็นเกวียนเป็นเกวียนเหมือนพระรอดแตกที่วัดมหาวันที่แรกเป็นเกวียนเป็นเกวียนฮะพระสมเด็จที่ออกจากวัดที่เอาออกจากเจดีย์ก็เป็นเกวียนเป็นเกวียนครับต้องเรียกว่าเป็นเกวียนเลยนะเป็นเกวียนหรือว่าไอ้กำปั่นเนี่ยกำปั่นโบราณเห็นไหมยกไปครับนะครับอาจารย์ทำไมคนเล่นไปเล่นมาพระมีน้อยมากที่เซียนบอกว่ามีไม่กี่องค์เขาไปแหมมันง่ายๆนะครับฟังนิดนึงครับผมง่ายๆนี่คือหลักการพุทธพันธุ์นิดดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมครับครับถ้ามีของมากมีราคาไหมไม่มีอย่างเงี้ยหนังสือนี่ถ้าพิมพ์หมื่นเล่มถ้าพิมพ์ล้านเล่มโอ้โหแจกฟรียังไม่เอาเลยใช่ครับคุณแต่ถ้ามีถ้าพิมพ์สักร้อยเล่มนี้ต้องจองทีนี้เมื่อทราบว่าดีมานด์ซัพพลายแล้วเนี่ยครับสิ่งที่ตามมาไม่ได้ก็คื
กำหนดสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้อันยุตชัวอันยุตชัวคือผิดปกติครับคุณไปให้เนี่ยเสมท่าประจันทำให้ที่จบไหมครับครับผมไปลงทุนผมไม่ยี่ลงทุนเกษมผมซื้อพระพระเนี้ยองเนี้ยเป็นหมื่นนะครับมาศึกษาแต่พระชนิดนี้ขอโทษทีคาบไม่มีขึ้นธรรมชาติไม่มีครับที่บอกคาแป้งคาบอะไรไม่มีครับนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับแล้วก็แล้วผมก็ได้พบเซียนใหญ่หลายคนแต่ผมไม่พูดนะเขาจะเสียแต่โพสไม่พูดยกตัวอย่างคือพบไปนัดเอาพระของเกษมเอางี้นะจบผมก็เลยศึกษารู้จริงไอ้นี่มันอย่างงี้ไปเอาพระของเกษมสตพเข้าใจมั้ยสตพยังแต่เขาสามารถกำหนดได้นี่อ้าวเสมให้นายทำตรงนี้ให้ต่ำนะนายทำตรงนี้บิดนะตรงนี้นะเอกลักษณ์เอกลักษณ์เฉพาะชุดเฉพาะล็อตให้รู้ตัวว่าอันนี้แท้ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้ทีนี้คนสมัยนั้นน่ะผมคุยกับพี่สาธรธีรการนี่นะชื่อดาเจ้าของลานโพนะเขาบอกโอ้อาจารย์มารู้จักผมน้อยช้าไปเพราะว่าพวกนี้แกปั้นขึ้นมาหมดแผงผ้าท่าประจันทั้งหลายเนี่ยสองร้อยบาทเนี่ยมันเป็นผ้านี่ไหนแกพูดอย่างนี้เข้าใจเนาะทีนี้มันก็เป็นอย่างนี้นะครับเข้าใจเนาะที่ไปที่มาครับหนังสือเล่มนี้ก็ว่ากันด้วยสาหร่ายเล่มแล้วก็มีที่มาครับบางคนผมว่าเซียนแล้วกันเนาะเซียนใหญ่ชอบในนี้หลายองค์แล้วทำยังไงหลอกเข้าไปผมจำชื่ออาจารย์สุชินหรือไงนะเป็นครูข้าราชการเกษียณครับผมออกแล้วสิเราออกไปลองให้แล้วจริงล่อเข้าไปเรียบร้อยก็จะไปอย่างนี้เขาสิอภิหารสมเด็จมีจริงในขณะที่ขับรถไปเนี่ยรถมันไปโดนหินไอ้พวกกลุ่มนั้นนะครับกระดอนปุ๊บปืนที่จะกระดอนจากไอ้ผู้ร้ายมาอยู่คนเจ้าของพระเนี่ยคืออาจารย์สุชินนี่เล่าให้ครับอันนี้เป็นอภิหารเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้นี่เป็นต้นพอช่วยเก็บนะอาจารย์สมเด็จมีกี่พิมพ์โอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยสมเด็จเท่าที่ศึกษามาจากของคุณพ่อนี่นะครับแล้วก็ของอาจารย์นิรันดร นี่ก็เยอะแยะไปหมดเลยครับตัดชิดบ้างขอบบ้างไอ้ชิดเนี่ยผมว่าบางทีมันก็มาเอากำหนดเนี่ยเดี๋ยวผมครับเนี่ยอย่างตัดขอบชิดอย่างเงี้ยบางองค์ไม่ชิดก็มีแต่เนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันแล้วจะไปกำหนดว่าตัดชิดใช่แล้วตัดไม่ชิดไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เพราะคนเนี่ยมาตั้งหลักมาตั้งกฎเกณฑ์ทีหลังจริงๆเขามีทั้งสองชนิดมีทั้งชิดและไม่ชิดนะครับถ้าตัดห่างบางคนบอกโอเคเลยถ้าตัดชิดบางคนบอกโอเคเหมือนกันไม่ใช่เพราะนั้นเราจึงเอายึดเอาความเก่าเนี่ยเป็นเกณฑ์เก่าเนี่ยเล่นสมเด็จต้องยึดความเก่าเป็นเกณฑ์เป็นเก่าเป็นเกณฑ์ในอย่างเงี้ยครับยิ่งมันทำไม่ได้ยิ่งทำไม่ได้ความห่างของโมเลกุลทำไม่ได้จ่ายสมเด็จรูมันยังทำได้มันง่ายเช่นมะละกอหรือไอ้เมสซาทีมันง่ายครับผมนี่ข้อสารหวานก็เป็นละใช่ไหมแต่ว่าของจริงเนี่ยคาบนี่มันต้องเป็นธรรมชาติเดิมๆใช่ไหมครับถ้าของไม่แน่นมันก็น้ำกรดไปกาดมันก็จบละครับเข้าใจเนาะครับครับเชิญต่อโอเคทุกวันนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่ไรทำทุกวันนี้เลยตอนนี้ก็เกษียณมาแล้วก็คิดว่าจะรวบรวมพระที่ลงหนังสือครับแล้วก็ทำเป็นห้องน้อยๆพิพิธภัณฑ์สำหรับส่วนตัวสำหรับคนที่มาการศึกษาครับแล้วก็ยินดีให้การศึกษานะครับแล้วก็มาศึกษานะครับนั่นก็เป็นสถานที่ที่คนจะมาเรียนมาอะไรกันนะครับคนศึกษาสมเด็จมีหลายกลุ่มหลากหลายมากครับอาจารย์มองว่าไงครับมันก็ดีครับสมัยก่อนนี่มันโอ้โหคนเดียวเลยนะฮะอ้วนเลยนะครับอ้วนเลยนะเดี๋ยวก่อนผมพูดงี้อ้วนเลยนะทุกอาตกรนู้นกลุ่มพระสมเด็จนี่มีอยู่กลุ่มเดียวของตลาดอ๋อกลุ่มเดียวกลุ่มสัพจารย์กลุ่มนั้นแหละตอนนี้ก็มองเสียชีวิตไปบ้างในสมัยจั๊วครับอาจารย์มนัสศิริพรชัยคุณนิสัยดีนะอาจารย์มนัสนิสัยดีแล้วก็กลุ่มคุณจั๊วครับเสียดมเสียดมเคยไปบ้านเสียดมเคยไปด้วยผมก็เคยไปเสียดมนี่ก็แกเป็นนายกสมาคมเลี้ยงสุนัขก็เอาพระรอดผมไปด้วยครับแล้วก็ผมเอาพระรอดไปให้แกก็ไอ้ลงพระรอดนะไปบ้านเสียดมเสียดมก็ซื้อนะสมัยก่อนเงินแสนกว่าบาทนี่ถือว่าเยอะนะครับนี่เป็นต้นแล้วก็อาจารย์มนัสช่างสะพานพุทธจากกันจั่วตลาดภูอาจารย์ประจำนี่ยังเคยดูภาคกันครับแต่ก่อนแกอยู่ตรงสารภูมิอาจารย์หนังสือของอาจารย์นี่พยายามวัดขนาดอ๋ออันนี้เป็นผลงานวิจัยของดร.ธวัฒนนท์อันนี้เราผมให้เกียรติมาเพราะว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยสัดส่วนของสมเด็จเนี่ยคือ
สัดส่วนทองมีสัดส่วนอย่างนี้มันมีมีนิดทองนี่เป็นงานวิจัยของอาจารย์ดร.ผมให้ดร.ระดับดร.เลยนี่นี่นี่สัดส่วนทองอะไรในอาจารย์จะโอเคยังไงครับจะได้แล้วมีสัดส่วนเดี๋ยวมันมีลายเส้นให้ดูนะเดี๋ยวครับท่านก็เป็นคนหนึ่งที่วิจัยเรื่องพระสมเด็จไว้อันนี้อย่างเช่นอินทรีย์วัตถุนี่นะครับว่ากันไปอ๋อรอยยุบแยกอันนี้การศึกษาสมเด็จนี้มีระดับด็อกเตอร์นี่เขาทำวิทยาบุญคงเป็นส่วนหนึ่งของท่านนะเพราะก็ดีมันก็เป็นกลุ่มวิชาการเดี๋ยวผมให้ดูลายเส้นที่เขาเขียนว่าเป็นสัดส่วนทองนะแป๊ะครับผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นแล้วผมเห็นเดี๋ยวคือพูดดูมันจะได้เนี่ยนี่เป็นสัดส่วนทองสัดส่วนทองคือการสร้างทองสมัยก่อนนะครับเป็นอย่างนี้นะฮะสัดส่วนทองคือยังไงครับข้อนี้ต้องไปถามด็อกเตอร์เพราะว่าครับผมเขียนมาอย่างผมไม่ได้ไปอ่านครับแต่ผมรู้แต่ว่าความเก่าความธรรมชาติและอย่างพระประธานนี่ก็เอาจากนี้มาเป็นเกณฑ์มาตรงนี้สมเด็จทุกพิมพ์ทุกองค์เนี่ยพิมพ์แกะล้อพระประธานหรือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องครับของประเทศชาติเลยในประเทศนี้อย่างนี้พิมพ์อันนี้วัดไหนอันนี้วัดระฆังนะวัดอะไรนะผมจำได้อ๋อพระประธานวัดระฆังวัดระฆังนี่นะครับวัดระฆังองค์นี้อยู่ที่ใครอยู่ที่อาจารย์ไหมนี่ก็ไม่ใช่อยู่ที่เจ้าของด็อกเตอร์นะครับผมนี่นะครับคือพระประธานของวัดระฆังนี่พระที่เป็นแกะเป็นสมเด็จเขาเรียกว่าสมเด็จพิมพ์พระประธานวัดระฆังใช่ใช่โอ้โหนี่ด็อกเตอร์นี่ตายยังอยู่ไหมยังอยู่ตอนนี้ท่านก็อยากจะไปบวชไปอะไรไม่รู้ก็อ๋อนี่มีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เพราะผมนี่ใช้วิทยาศาสตร์หมดวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์จะไปคู่กันครับส่วนหมายถ้าคนไปเช็คพลังมาแล้วแล้วผมดูว่าพระเนี่ยมันมีความเก่ามันจะตรงกันหมดครับผมดูความเก่าความอะไรเรียบร้อยไปให้แผนกเช็คพันธุภาพตรงหมดมันจะคาดเคลื่อนกันน้อยมากนี่มีการเขียนด้วยด้านวิทยาศาสตร์คือศึกษามวลอะไรกันหมดเลยใช่ไหมใช่ถูกต้องครับมวลสารทุกอย่างมีฉันทิศกระแสศิลป์เป็นคนที่ทำหนังสือไม่ผมให้เอาบทความมาลงแปลบทความมาลงด้วยผมก็เลยเอาโอเคครับจัดอาจัดอะไรให้ผมแล้วนะครับอาจารย์เกียรติครับมีคนซื้อหนังสือเล่มนี้อาจารย์พิมพ์ไปกี่เล่มโอ้ 2,000 กว่าเล่มแต่นี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วของอมรินทร์เนี่ยพิมพ์ที่อมรินทร์เนี่ยพิมพ์ที่อมรินทร์นะครับแล้วอมรินทร์จะจำหน่ายมันหมดไปแล้วหมดไปแล้วนี่ก็กล่าวว่าอยากจะทำอีกเล่มนึงเป็นเค้าเรียกเป็นมรดกของประเทศครับคือทำทั้งภาษาไทยภาษาจีนแต่ภาษาอังกฤษนี่ยังคิดอยู่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไทยจีนมันใกล้กันมากโอเคนี่มีการจับออร่าพลังพลานุภาพด้วยต้องครับมันจะต้องตรงกันหมดอ่ะพระแท้มันต้องมีอย่างนี้ถ้าไม่มีงี้มันก็เสร็จหินเสร็จปูนเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์มันก็ไปคือค้าขายได้บ้านเราเนี่ยเขาเล่าว่านะสมเด็จเขาเล่าว่านะมันน่าจะแท้สมเด็จแต่ไปต่างประเทศบางประเทศก็เด้งออกมาหมดเขาไม่เอาต้องไม่สนใจเราพวกนู้นถึงแบบไปเปิดไอ้เว็บไซต์ไม่ใช่ขอโทษเปิดไอ้ Facebook ของพระแท้ International คือเป็นพระแท้สากลต่างประเทศผมเปิดรอไว้แล้วพระแท้พระสากลต้องสากลยังไงอาจารย์สากลก็ต้องพิมพ์ทรงความเก่ามีพลังพระแท้ต้องมีพลานุภาพครับคือถ้าพูดภาษาอันนี้นักเลงก็เอ้ยมีนายหรือเปล่ามีนายมันตัวใครตัวมันลูกปืนมาอันนี้เป็นต้นนะมันเป็นสัจธรรมที่นำพิสูจน์ได้อ๋อครับผมแต่ถ้าดูความเก่าได้ธรรมชาติได้ส่วนมากไม่พลาดถ้าดูความเก่าได้พวกถ้าให้เจ๋งต้องจับพลังได้ครับก็ในเนี่ยเดี๋ยวไปเชียงใหม่ก็ไปเจอเก่งกำแพงเนี่ยจับพลังเดี๋ยวไปหลายเทปอยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเถอะอาจารย์ตอนนี้อาจารย์มี Facebook อะไรให้ติดตามชมFacebook ของไอของอาจารย์เนี่ยหรือเว็บไซต์อะไรเว็บไซต์ก่อนเว็บไซต์ไอพลอต.com เข้าไปดูถ้าจะดูผลงานของอาจารย์เข้าไปที่พระรอด .com พระรอดเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษสร้างภาษาไทยภาษาอังกฤษครับในเว็บไซต์พระรอด .com มีอะไรให้ดูโอ้มีเยอะแยะหมดอ่ะพระสมัยต่างๆก็เนี่ยสมเด็จลงทะเบียนดามสงสัยจะไปเอามาจากนั่นอ่ะดูแล้วแล้วก็มันมีหลายนั่นแหละมีพระเบญจด้วยพระอะไรเนี่ยนั่นมันนอกจากพระรอด .com แล้วมีเฟซอะไรอีกอาจารย์มีเฟซไหมมีครับแล้วเป็นชมรมอนุรักษ์
พระเครื่องพระบูชาไทยโดยอาจารย์อัครเดชนะอันนี้ก็มีครับแล้วตรงนั้นก็มันเล็กๆน้อยๆก็ไม่ต้องพูดโอเคครับในยุคปัจจุบันนี้เราต้องศึกษาหรือเช่าพระยังไงบ้างถึงจะไม่โดนอ้าวถึงจะไม่โดนหลอกใช่ไหมใช่เราต้องดูธรรมชาติให้เป็นครับอย่างศึกษาพระรอดนี่ตามแนวคิดของท่านที่เป็นที่ปรึกษาทำอาจารย์สามผมนี่คือหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าสุปฏิทิสกุลนะครับเดี๋ยวตะกี้เห็นรูปแบบว่าอันนี้ไม่มีรูปอ๋อเดี๋ยวครับนี่มันไม่มีผู้ช่วยเลยไม่เป็นไรครับอาจารย์ค่อยๆไปเดี๋ยวนะเจ้าสุปฏิทินะตรงนี้ครับนี่หม่อมเจ้าสุปฏิทิสกุลครับคนนี้ครับท่านเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับเรื่องศิลปะของของครับท่านตรวจผลงานอาจารย์สามผมนะครับแล้วผมก็มีความภาคภูมิใจมากแต่ผมไม่ได้ซ่อมผมครั้งเดียวผมผ่านในปี38ครับทีนี้ท่านได้บอกผมว่าหลังจากที่ผมได้แล้วเธอเขาใช้คำว่าเธอนะเธอฉันนะเธอศึกษาพระรอดที่เก่าเนี่ยมันคือหน้าเขมรเธอไปศึกษามาครับนี่ผมก็ตามรอยของท่านตอนนี้ผมทำสำเร็จแล้วแต่อาจารย์ท่านเสียไปแล้วอันนี้ผมทำสำเร็จเดี๋ยวผมโชว์ผลงานให้ดูหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันไปดูนี่ครับนี่ครับแล้วมีใจของผมครับนี่ครับเนี่ยหน้ามันเขมรไหมครับนี่ศิลปะเขมรต้องเป็นยุคแรกที่ช่างเขมรมาทำเพราะว่าต้องมีโพนมันใหญ่และลึกครับนะครับต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกนิดนึงครับนี่อันนี้พิมพ์ที่เราค้นพบนี่ฮะอย่างนี้นะอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพระที่พิมพ์ชัดลึกหมดเลยอันนี้ราชันขอมเห็นไหมสง่างามเหมือนกับราชานะครับแล้วก็หน้านี้เป็นศิลปะขอมก็มีนะครับอันนี้เป็นพิมพ์กลางอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็ถือว่าพิมพ์ใหญ่ทั่วไปที่เคยลงหนังสือเล่มนี้เผยแพร่ไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับครับสำหรับฝีมือและผลงานของอาจารย์ครับอีกนิดนึงนะครับอะไรคือผมได้วิจัยไปถึงการวิวัฒนาการพิมพ์พระอย่าง2องค์เนี่ยอันนี้ 1,300 ปีอันนี้ 700 ปีแน่นอนดูจากการวางทรงพระแค่ๆอันนี้มาตกแต่งทีหลังอีกทีนึงไม่ว่าจะเป็นหูนิ้วมือก็ดีเป็นโพก็ดีครับอันนี้ผมวิจัยมาให้เปรียบเทียบให้ชัดเจนว่าเป็นอย่างนี้นะครับนี่คืองานวิจัยเรื่องของพัฒนาการของพิมพ์พระครับสำหรับคลิปผลงานการทำหนังสือของอาจารย์แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ